ดูนะครับโอ้โหกินไปรถไฟมาเลยเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ทางรถไฟตลาดภูนะครับถนนเทิดไทยนะครับอยู่ที่ถนนเทิดไทยนะครับตัวเนี้ยเรามาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับร้านกาแฟร้านหนึ่งอร่อยมากชื่อร้านเนิบเนิบนะครับเนิบเนิบเนิบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับวันนี้มีรถไฟมานะครับพี่ครับเอาอเมริกาโนเย็น2แก้วนะครับพี่เอาไม่หวานมากนะครับพี่2แก้วนะครับตอนนี้ผมกำลังสั่งอเมริกาโนเย็นนะกินไปดูรถไฟไปนะครับสุดจริงครับสุดจริงสุดจริงโอ้โหโอ้โหเริ่มไปอีกเริ่มเป็นทางนะฮะแอร์มันออกช้าแน่นไปนะครับเปิดมากี่ปีนะครับพี่3เดือน3เดือนโอ้โหของพี่นี่คิดว่าซิกเนเจอร์พี่นี่คืออะไรอเมริกาโน่ยูสุอเมริกาโน่ยูสุตอนนี้คือตัวนี้นะครับที่ผมกินนะไม่ใช่ตัวนู้นอ๋ออเมริกาโน่ใช่นี่ใช้ซอสยูสุเกาหลีใช้ซอสยูสุเกาหลีนะครับโอเคอเมริกาโน่ยูสุแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าคงสดขนาดนี้ดูดิโอ้โหแน่นน่ะแน่นๆเลยอันนี้หวานไหมอันนี้ไม่เอาครับพี่เอาแบบเดิมครับหวานนิดนึงไม่เอาเอาแบบนี้เลยอร่อยแต่ผมชอบที่สุดคือมันคลาสสิกจริงๆกินแล้วก็เนิ่นนะครับล่าร้านก็มีนะครับนั่งกินได้แต่ต้องใส่แมสนะนั่งกินกันได้นะครับเปิดกี่โมงครับพี่7 โมงเช้าถึงกี่โมงแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์สี่โมงสามโมงสี่โมงเย็นแล้วแต่อารมณ์นะครับเนิ่นจริงเนี่ยชอบตรงนี้แหละความเป็นคลาสสิกบางคนจะมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่มีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีรถไฟคุณไม่มีอากาศนะคุณนั่งกินทางรถไฟแล้วคุณเนิบๆอย่างเงี้ยไม่มีทางนะครับพี่จะมาเนิบคุณได้ขนาดนี้สุดจ้อครับโอ้โหสุดจริงครับพี่หุยหอมมากเลยครับเนี่ยหอมมากๆเลยอ่ะเครื่องมือทันสมัยก็คือเนิบอ่ะบรรยากาศพี่แกชิลมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับโอ้โหกินไปรถไฟมาเลยเนี่ยดูครับเนี่ยมันคลาสสิกตรงนี้แหละเพื่อนๆมันคลาสสิกตรงนี้แหละโอ้โหที่มันช้าว่าไม่ได้ยินนี่แหละสั่งใช่ไหมพี่ที่มันช้าว่ารถไฟมาแล้วไม่ได้ยินใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละนี่นะครับผลงานของพี่คุงเขานะครับเฮียคุงนะครับเติร์ดไทยแล้วนะ21นะครับโอเคนะครับมีอะไรฝากไว้กับคนที่อยากจะชงกาแฟขายไหมหรือว่าเป็นแนวทางกับน้องๆในการขายกาแฟไหมครับพี่ใครอยากขายก็มาถามจะมาถามนะครับเปิดร้านเล็กๆนี้ก็เศรษฐกิจพอเพียงนะพี่เนาะใช่ขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยนะครับถ้าคนมันรักจริงก็ต้องอย่างเงี้ยแหละครับยินดีครับเนิบริมทางนะครับเนิบริมรางโทษทีครับเนิบริมรางนะครับทางรถไฟนะตลาดภูเติร์ดไทยนะครับ